ดูอย่างยาย่าแล้วก็ณเดชน์นะขนาดว่าคู่รักคู่นี้นะเขาขยันทำบุญก็เลยมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาตลอดเลยล่าสุดที่เขาเปิดรับการทำบุญเนาะรับเงินบริจาคนะร่วมกับบรรดาแฟนคลับนะคะเพื่อไปสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆบนดอยที่แม่ฮ่องสอนตอนนี้เขาปิดรับบริจาคไปแล้วและเห็นว่ายอดบริจาคนะได้รับ1ล้านบาทก่อนกำหนดด้วยอนุโมทนาเนาะแล้วก็เห็นว่าวางแผนเตรียมจะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจน้องๆเด็กๆที่นู่นอีกรอบด้วยเร็วๆนี้นะคะและที่หลายคนเห็นแล้วแหมมันแฮปปี้ดีด้าจริงๆเลยสำหรับภาพคู่ขวัญณเดชน์ยาย่าเนาะ enjoy life กันอยู่บนรถตุ๊กๆจ้านั่งเที่ยวกันรอบเมืองเลยยาย่าบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่แฮปปี้มากเนาะหลังจากนี้จะลองใช้บริการขนส่งแบบไหนอีกก็ต้องรอลุ้นกันนะคะเป็นยาย่าทำไงอ่ะทำบุญจ้าค่ะรถติดมากเลยค่ะ แล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีนะคะคือตอนแรกพี่แบร์ให้ขึ้น BTS แต่ว่าด้วยเวลา rush hour อันนั้นนะคะมันจะเบียดกันมากหนูก็เลยคิดว่าเออลองนั่งตุ๊กๆก็ได้ไม่ตอนแรกพี่เขาไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่เขาไม่รู้ใช่ค่ะแล้วเราสักพักนึงคนเริ่มถ่ายรูปเราเยอะค่ะเขาก็เลยพระเอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอยากไปไหนอีกไปอยู่ไม่ได้เรือแสนแสบอันนี้นะครับเรือจะย่านี่แนะนำเลยเรือแสบเปิดประสบการณ์แซ่บๆได้ค่ะแน่พี่แจ็คถ้าหนุ่มๆชวนขึ้นรถตุ๊กๆไปไหมคะโอ้ยถ้าเป็นพี่ณเดชน์นะคะดิฉันจะขี่พี่ณเดชน์เลยล่ะค่ะอะไรขี่อะไรขี่รถตุ๊กๆรถตุ๊กๆนะคะอุ้ยแบบเป็นยาย่าคือถ้าดิฉันเป็นยาย่านั่งตุ๊กๆกับพี่ณเดชน์นะคะตัวมันจะเล็กมากแล้วก็แบบว่าสมมุติจะมีพี่ณเดชน์โอ้ยเข้าขี้ฝุ่นในกรุงเทพเลยนะแต่เล่นแต่ว่าคุณน่ารักการเดินทางครั้งต่อไปเพื่อไปพิสูจน์ความรักของยาย่ากับณเดชน์นะไปไหนอ่ะถ้าเรือของแสนแสบเชิญจ้าโอ้โหเวลาน้ำกระเซ็นมานะคะเสียงยาย่าจะเปลี่ยนไหมอ่ะอย่างเงี้ยป่ะอาจจะแปลวเล่นค่ะ